สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอคลิปของเราวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นแนวสุขภาพความรู้และความสวยความงามครับท่านอาจสงสัยว่าทำไมวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นสิ่งสังเคราะห์ต้องขออนุญาตกล่าวก่อนเลยว่าอาชีพหลักของพวกเราคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายไม่มีพนักงานที่สามารถบรรยายให้เป็นประจำเราจึงใช้ Siri ไม่ก็ Google Translate ครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามหรือการรักษาโรคข้อมูลเหล่านี้เราได้จัดจำหน่ายให้กับเว็บไซต์ต่างๆและเรานำมาคัดแยกข้อมูลและกันกรองใหม่เพื่อจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาชาแนลและช่องของพวกเราต่อไปขอบคุณครับสิบสรรพคุณประโยชน์ของบัวหิมะพืชสมุนไพรอันทรงค่าของสุขภาพสรรพคุณประโยชน์ของบัวหิมะเมื่อก่อนเราอาจจะแทบไม่รู้จักชื่อของบัวหิมะกันเลยแต่ตอนนี้มันเป็นพืชสมุนไพรที่เราเริ่มจะได้ยินชื่อและรู้จักกันมากขึ้นแล้วหลังจากที่ได้ทราบถึงสรรพคุณและประโยชน์ที่มีอยู่ในบัวหิมะซึ่งแต่ละข้อต่างล้วนน่าสนใจแทบทั้งสิ้นแต่จะจริงเท็จอย่างไรเราไปทำความรู้จักกับบัวหิมะพร้อมๆกันเลยดีกว่าบัวหิมะมีฤทธิ์เย็นสรรพคุณดูแลสุขภาพบัวหิมะที่มีสรรพคุณช่วยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้ดีนั้นมีทั้งที่เป็นดอกบัวหิมะและรากบัวหิมะโดยดอกบัวหิมะจะมีลักษณะของดอกสีขาวหรือสีเขียวอ่อนมักขึ้นในที่สูงและมีหิมะปกคลุมในตำรายาจีนระบุว่าบัวหิมะชนิดนี้มีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณช่วยในการแก้อาการข้ออักเสบลดไข้รวมทั้งบำรุงหัวใจให้แข็งแรงส่วนรากบัวหิมะจะอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายหัวมันเทศรสหวานฉ่ำน้ำสามารถจะกินแบบสดได้เลยซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารที่สำคัญสูงทั้งโปรตีนวิตามินเอวิตามินซีแร่ธาตุหลายชนิดอาทิแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีซีลีเนียมมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่า20ชนิดและยังเป็นพืชที่ให้แคลอรี่ต่ำช่วยส่งผลดีทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นหรือควบคุมน้ำหนักได้และแม้ว่าบัวหิมะจะมีรสชาติหวานแต่ก็ไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประโยชน์ของบัวหิมะทั้งนี้บัวหิมะยังสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้อีกสารพัดเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บัวหิมะจะเป็นยาสมุนไพรที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้รักสุขภาพหรือในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ10สรรพคุณของบัวหิมะประโยชน์ในการรักษาโรค1รากบัวหิมะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเนื่องจากน้ำตาลในบัวหิมะเป็นความหวานจากสารอินูลินหรือน้ำตาลโอลิโกฟรุกโตสโอลิโกฟรักโตสซึ่งจะไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดผู้ที่อยากลดน้ำหนักหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานจึงกินได้โดยไม่ต้องกังวล2รากบัวหิมะช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลเพราะบัวหิมะมีน้ำตาลฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ฟรุกซีทูโกเซชาไรด์ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำให้ระดับของไขมันและคอเลสเตอรอลลดลงได้จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงตามไปด้วย3บัวหิมะมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและเส้นเลือดจนขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อหัวใจโดยโพแทสเซียมในบัวหิมะจะช่วยขยายหลอดเลือดส่งผลให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยควบคุมสมดุลของเหลวในเลือดด้วยนอกจากลดโอกาสจะเกิดโรคหัวใจแล้วยังช่วยลดความดันโลหิตสูง4
สรรพคุณของรากบัวหิมะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบซึ่งจะป้องกันสารพิษและสารก่อมะเร็งช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นโรคมะเร็งผิวหนังโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งไขกระดูกโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและอื่นๆ5รากบัวหิมะมีสรรพคุณช่วยให้การทำงานของระบบการขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติเพราะบัวหิมะอุดมด้วยเส้นใยอาหารและที่สำคัญมีแบคทีเรียชื่อว่าโปรไบโอติกจึงส่งเสริมให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นทำให้อาหารย่อยง่ายอาการท้องผูกและท้องเสียก็ลดลงด้วย6รากบัวหิมะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้โดยจากการทดลองในกลุ่มคนที่กินบัวหิมะทุกวันติดต่อกัน3เดือนปรากฏว่าระดับของคอเลสเตอรอลและไขมันที่เคยสะสมในตับลดลงและยังมีส่วนช่วยให้ตับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น7ใบของรากบัวหิมะมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบของความแก่ก่อนวัยผิวหนังร่วงโรยและริ้วรอยบนใบหน้ารวมทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการสิวได้เป็นอย่างดีถือเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรเพื่อความงามที่น่าสนใจมาก8ดอกบัวหิมะนั้นมีฤทธิ์เย็นจึงใช้เป็นยาเพื่อช่วยแก้ไขขับพิษในร่างกายช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิง9รากบัวหิมะช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานดีขึ้นและป้องกันการเกิดนิ่ว10บัวหิมะช่วยแก้ข้ออักเสบและอาการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของบัวหิมะที่หลายคนอาจยังไม่รู้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบัวหิมะมีสรรพคุณทางยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถกินบัวหิมะมากๆได้เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้สำหรับคนที่แพ้พืชกินหัวอย่างมันฝรั่งดังนั้นคนที่มักมีอาการแพ้ง่ายควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะกินเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีปราศจากโรคด้วยบัวหิมะอย่างปลอดภัยนั่นเอง